ว่าแต่จุดเริ่มต้นของโฉมหน้ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับใหม่นั้นก็ต้องดูจากโฉมหน้าของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง35คนด้วยค่ะและแม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนบอกว่าสำคัญอยู่ที่ประธานบวรศักดิ์อุวันโนในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนแต่กรรมธิการนั้นก็ต้องมีหลักคิดและมีหลักการทำงานเช่นกันค่ะคุณสุกัณดาสินขจิตสนทนาประเด็นนี้กับหนึ่งในกรรมธิการอาจารย์ถวินวดีบุรีกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รูปร่างหน้าตากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ36ท่านนี่ชัดเจนแล้วนะคะอาจารย์รวมถึงกระบวนการของสปช.เนี่ยก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนแล้วในฐานะที่อาจารย์เป็นสปช.ด้วยแล้วก็มีอีกบทบาทนึงคือเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยลักษณะเฉพาะตัวต่อการทำหน้าที่ทั้งสองอย่างหรือว่าการมีบทบาททั้งสองเนี่ยอาจารย์จะบริหารจัดการยังไงคะสิ่งแรกก็คือต้องให้ความสำคัญกับการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะคือนั้นเป็นผู้แทนในสัดส่วนของสปช.อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทำการเชื่อมโยงกับสปช.เพราะว่าประเด็นที่สปช.เนี่ยจะเสนอให้กับกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็จะถูกนำเสนอผ่านทางพวกเราด้วยนะคะตรงนั้นก็ถือว่าทำงานเชื่อมโยงประสานกันไม่ได้ทำให้ภารกิจในด้านสปช.เสียหายไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการเสริมกันเพราะว่าสิ่งที่สปช.ต้องไปคิดกันในกรรมธิการ18คณะเนี่ยก็จะต้องนำเสนอให้กับกรรมธิการยกร่างในส่วนที่จะต้องไปแก้ไขหรือในส่วนที่ต้องไปร่างรัฐธรรมนูญนะคะอย่างงานแรกของสปช.เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมกันเลิกกันเนี่ยเกือบจะเที่ยงคืนกระบวนการจากนี้ไปเนี่ยสปช.มีการบ้านที่ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนตรงนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการมาประชุมกันถกเถียงกันเนี่ยบทบาทสปช.เองเนี่ยในมุมมองอาจารย์จากนี้ไปจะหนักมากขึ้นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าสปช.เนี่ยก็จะมีกรรมธิการมา18คณะนะคะแล้วก็ยังมีกรรมธิการทั่วไปอีกหลายคณะซึ่งจะต้องมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็เรื่องของการทำวิสัยทัศน์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชนเพราะฉะนั้นกรรมธิการเหล่านั้นก็จะเริ่มทำงานก็จะต้องทำงานประสานกันกับทางกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยเช่นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่สปช.จะรับฟังเนี่ยก็ต้องประสานกับกรรมธิการยกร่างเพราะบางทีเนี่ยกรรมธิการยกร่างก็อยากจะได้ประเด็นจากภาคประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่เสริมคิดว่าจะต้องเสริมกันแล้วในส่วนไหนที่กรรมธิการยกร่างอยากจะเพิ่มเติมก็คงจะต้องทำเองค่ะอาจารย์มองเรื่องความเป็นเอกภาพไหมคะว่าจะเกิดบรรยากาศความเป็นเอกภาพเวลาในการทำงานเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยกันได้ด้วยไหมคะก็คือกรรมธิการยกร่างเนี่ยมีสัดส่วนที่มาจากหลายภาคส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นการทำงานร่วมกันไม่ใช่แยกออกไปอย่างไรอย่างหนึ่งเลยก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องเชื่อมโยงกันอยู่แล้วแล้วประเด็นที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยก็จะต้องมีในสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในรัฐธรรมนูญในการยกร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยนะคะสปช.มีหน้าที่รับฟังความเห็นรวบรวมสรุปให้กรรมาธิการยกร่างกรรมาธิการยกร่างเองก็จะต้องเอาความเห็นนั้นแปลเปลี่ยนไปเพื่อกำหนดเป็นมาตรากฎหมายในรัฐธรรมนูญอาจารย์มองว่าคืออย่างนี้นะคะขออนุญาตจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับฟังความคิดเห็นเลยก็คงไม่ได้นะคะแต่สปช.เนี่ยเขาก็จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะมาคงมาประมวลว่าประเด็นอะไรที่จะต้องไปเขียนในรัฐธรรมนูญเขาก็จะเสนอมาแล้วประเด็นอะไรที่ต้องเป็นการปฏิรูปนะคะเขาก็จะต้องทำแนวในการปฏิรูปรวมทั้งเรื่องอะไรที่จะต้องไปเขียนกฎหมายสปช.ก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยคือเสนอร่างกฎหมายได้นะคะว่าจะต้องมีกฎหมายอะไรออกมาบ้างอันนั้นเป็นหน้าที่ของสปช.ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเสริมกันในมุมของกรรมธิการยกร่างเองเนี่ยคนที่จะต้องเปิดกว้างรับฟังความเห็นเหมือนกับสปช.อย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ก็ต้องเปิดกว้างค่ะเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนอยากให้มีในรัฐธรรมนูญก็คงจะมีมากมายนะคะเราก็ต้องให้โอกาสประชาชนเสนอเข้ามาได้ก็คงจะมีการเปิดตู้ปน.เร็วๆนี้แล้วก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆองค์กรต่างๆที่มีประเด็นที่อยากจะเสนอนะคะในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะสามารถเสนอได้แล้วคงจะมีการจัดเวทีเป็นครั้งคราวแล้วก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆด้วยแล้วก็ร่วมกับสปช.ด้วยแล้วก็คงจะมีการรับฟังโดยการรับฟังสำรวจในประเด็นที่
เฉพาะนะคะในประเด็นเฉพาะในเรื่องๆเนี่ยก็อาจจะมีเป็นครั้งๆรวมทั้งสุดท้ายเลยถ้าออกมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญดิฉันเชื่อว่าในร่างรัฐธรรมนูญนั้นมันก็มีหลายประเด็นมากซึ่งในที่สุดก็ต้องคัดเลือกประเด็นที่จะเอาไปถามประชาชนอีกทีว่าประชาชนคิดอย่างไรนะคะในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยก็มีการกำหนดกรอบกว้างๆคร่าวๆไว้ประมาณ10ข้อเนี่ยเป็นแนวทางว่ารัฐธรรมนูญข้างหน้าเนี่ยควรมีอะไรบ้างในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะความจริงในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังทำกันอยู่นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วก็ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยในกรรมาธิการยกร่างก็คงจะต้องคุยกันว่าจะมีรูปแบบอย่างไรจะเป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะให้ครอบคลุมทุกด้านที่เขากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีประเด็นที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความปรองดองแล้วก็มีการปฏิรูปได้ในระยะยาวอย่างแท้จริงนั่นเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ให้กับกรรมาธิการยกร่างด้วยความยากง่ายของรัฐธรรมนูญในอนาคตคือปี2558ที่วางกันเอาไว้อาจจะแตกต่างจากปี40หรือว่าอาจจะแตกต่างจากปี50ที่ผ่านมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอาจารย์เคยคิดออกแบบคร่าวๆมั้ยคะว่ารัฐธรรมนูญปี58ในมุมของอาจารย์จะเป็นยังไงเพราะอาจารย์เองก็ศึกษาเรื่องราวของในแง่มุมมองกับการบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็สร้างเสถียรภาพในทางการเมืองนะคะแล้วก็เกิดองค์กรอิสระขึ้นมามากมายนะคะแต่ก็ล้มไปนะคะด้วยสิ่งที่เรารู้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนชอบมากเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะคะความคิดเห็นของประชาชนก็ใส่ไว้เยอะนะคะแล้วพอ50เนี่ยก็เอาสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ40มาแก้โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องของที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หลายๆเรื่องที่ไม่ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ40แล้วก็ประเด็นที่เป็นสิ่งท้าทายมากเนี่ยก็มาแก้ในรัฐธรรมนูญ50แต่ในที่สุดเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันก็แข็งเกินไปจนไม่สามารถที่จะหาทางออกได้นะคะหลายๆประเด็นเหล่านั้นนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญ50เน้นเรื่องของการตรวจสอบเยอะแล้วก็ให้อำนาจกับองค์กรตรวจสอบองค์กรอิสระมากแต่กลไกขององค์กรเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องของบทบาทของผู้นำในเรื่องของความเป็นพลเมืองของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่อาจจะมีโอกาสน้อยนะคะในเรื่องต่างๆในกระบวนการทางการเมืองหรือเรื่องของนโยบายสาธารณะจนทำให้เกิดปัญหาในที่สุดเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปในการร่างรัฐธรรมนูญก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของบทบาทของภาคพลเมืองแล้วก็บทบาทของสถาบันการเมืองการถ่วงดุลอำนาจของสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆว่าจะต้องอยู่กันอย่างไรมีที่อยู่อย่างไรอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการจะต้องถ่วงดุลกันอย่างไรรวมทั้งบทบาทของภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยจะเข้ามาถ่วงดุลกับองค์อำนาจหรือสถาบันการเมืองเหล่านั้นได้อย่างไรรวมทั้งการตรวจสอบบทบาทที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของการตรวจสอบจะตรวจสอบได้อย่างไรองค์กรตรวจสอบเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรก่อนเข้ามาสู่อำนาจที่การกระบวนการเข้าสู่อำนาจของผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจะเป็นอย่างไรระหว่างอยู่ในอำนาจเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อย่างไรรวมทั้งออกจากอำนาจจะต้องทำอย่างไรซึ่งตรงนี้มันจะต้องเป็นกระบวนการที่จะต้องพิจารณารวมทั้งเรนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้ความสำคัญกับความเป็นการกระจายอำนาจด้วยนะคะที่จะต้องคงมีอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจะต้องทำในระยะยาวแล้วน่าจะมีการเขียนไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้รัฐบาลต่างๆที่เข้ามาทำงานเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะคือไม่ใช่ว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนไปทีนึงแล้วในที่สุดประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะปฏิรูปได้ก็ยังกลับไปสู่วงจรแบบเดิมมันจะต้องมีกลไกที่ทำให้มีการแก้ไขได้ยากแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางเรื่องเนี่ยจะต้องทำให้แก้ยากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็ไม่ทำให้เป็นปัญหาในการตีความต้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญกันอยู่เป็นประจำมันจะต้องเขียนไว้ในเรื่องที่เป็นกรอบกว้างๆในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยก็น่าจะไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตคือเราจะต้องเรียนรู้จากอดีตนำไปสู่การสร้างความปองดองในอนาคตแล้วก็เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งนั่นคือเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่าปี50ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าเขียนไว้รัดกุมแล้วแต่ว่าหลายมาตราที่ต่างคนก็ต่างตีความเข้าข้างตัวเองแล้วก็นำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญกระทั่งเป็นที่มาของปัญหาบ้านเมืองแล้วก็เกิดเหตุนำมาสู่เหตุรัฐประหารครั้งนี้ปี58เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนคะ
็เป็นความพยายามนะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคส่วนต่างๆรวมทั้งคู่ขัดแย้งทั้งหลายนะคะก็ต้องมาช่วยกันคิดแต่ว่าจะต้องไม่ชี้หน้าว่ากันในกระบวนการรับฟังเนี่ยก็คงต้องมีกระบวนการแบบหลายรูปแบบมากแล้วก็ต้องมองอนาคตมิฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้อีกฝ่ายชนะอีกฝ่ายแพ้แล้วฝ่ายแพ้ก็จะไม่ยอมพอเข้ามาสู่ถ้าพยายามที่จะเข้าสู่อำนาจได้พอเข้าในอำนาจก็จะต้องจัดการฝ่ายแพ้มันจะต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้สังคมไทยเนี่ยเข้าสู่ความปองดองแล้วก็มีสันติสุขอย่างสถาพรได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการนำไปใช้ให้เป็นผลเพราะฉะนั้นจะต้องทำยังไงให้มีกลไกที่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นผลด้วยแล้วก็สิ่งนึงที่น่าจะเสริมเข้าไปก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็หน้าที่ของพลเมืองที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ความอยากที่จะให้มีสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนอยากจะมีสิทธิ์นู่นนี่แต่จะต้องคำนึงถึงหน้าที่เพื่อไม่ให้เป็นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องชัดเจนนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเรียกร้องสิทธิ์มากนะคะซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเขียนเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วก็เรียกร้องกันเยอะแต่ว่าลืมว่ามันไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นผู้ที่จะกำหนดหรือว่าวางโมเดลการรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยจะทำยังไงที่จะไม่ให้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันสเปะสปะไปเพราะว่าเรื่องราวที่คนอยากจะแก้ไขก็มีค่อนข้างเยอะรายละเอียดก็ค่อนข้างมากกรอบเวลาก็กระชั้นชิดกันนะคะก็คงต้องทำสโคปทำกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่สามารถเอาไปใส่ไว้ในกฎหมายอื่นๆหรือในแนวนโยบายนะคะของรัฐบาลที่จะทำหรือว่าไปใส่ไว้ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าในเรื่องของการสร้างความปองดองในประเทศไทยเพราะว่าหลายเรื่องมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ต้องเขียนเป็นสาระในรัฐธรรมนูญก็ได้นะคะงั้นก็ต้องมาพิจารณากันเพราะว่าเรื่องหลายเรื่องมากที่ประชาชนอยากจะเสนอและประเด็นเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ไปใส่ในนโยบายหรือกฎหมายอะไรอย่างนั้นได้หรือบางทีก็ทำได้เลยโดยไม่ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำมาประชาชนเองจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรคะอาจารย์ให้กลับมาสนใจรัฐธรรมนูญในอนาคตที่ตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ร่วมกันออกแบบฉันคิดว่าตอนนี้ประชาชนก็เฝ้ารอนะคะว่าจะออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่จะกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยเสียทีซึ่งตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันช่วยเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่กำลังทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นให้กับพวกเรานะคะแสดงความคิดเห็นมาให้สปช.ให้กับกรรมธิการยกร่างนะคะแล้วก็คณะทำงานต่างๆที่ช่วยกันแล้วก็ภาคส่วนต่างๆตอนนี้ก็ขับเคลื่อนกันอยู่นะคะก็เสนอไปยังองค์กรต่างๆที่ทำงานคู่ขนานไปกับเราก็ได้รวมทั้งกกต.ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้ประชาชนก็สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้แนะนำพวกเราได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเนี่ยท่านมีสปช.ในจังหวัดของท่านก็อาจจะส่งให้สปช.ในจังหวัดนั้นก็ได้ค่ะในแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองแล้วก็ความสมานฉันท์ของคนในบ้านเมืองที่แตกกันเป็นหลายกลุ่มหลากหลายสีตรงนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากไหมคะอาจารย์ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคะแต่ดิฉันคิดว่าถ้าให้ทุกคนนะที่เป็นคนไทยอยู่ตอนนี้นะคะมองอนาคตว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรประเทศไทยที่จะส่งมอบให้ลูกหลานเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรประเทศไทยในอนาคตอีก20ปี50ปีข้างหน้าท่านคิดอย่างไรหรือจะอยู่กันไปแบบมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคงไม่มีใครอยากให้เกิดความขัดแย้งทุกคนอยากจะเห็นประเทศไทยมีสันติสุขเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรก็คงจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็แง้มใจให้เยอะๆเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้เราแตกต่างความทางความคิดได้นะคะแตกต่างแต่อย่าแตกแยกถ้าแตกแยกก็อย่าให้แตกหักหรือถึงแตกสลายสุดท้ายมันจะล่มสลายเพราะฉะนั้นเราต้องประคับประคองแล้วก็เอื้อต่อกันให้เยอะๆแล้วก็ฟังกันให้เยอะๆแล้วก็เอาอดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพราะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก 100% ยันคิดว่านี่คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในบ้านเมืองเนี่ยมาจากฝ่ายบริหารมาจากเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินค่ะอาจารย์มองประเด็นตรงนี้และออกแบบรัฐธรรมนูญว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อๆไปอย่างไรคะนั่นคือประเด็นที่สำคัญเลยเพราะว่าสาขาที่เรียนเข้ามานะคะที่เป็นสปช.ก็คือเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่ง
เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นกระดูกสันหลังของการทำนโยบายในประเทศนะคะการขับเคลื่อนประเทศเพราะว่านักการเมืองเนี่ยจะเป็นคนร่างกฎหมายนะคะบอกนโยบายแต่สุดท้ายคนที่ขับเคลื่อนอยู่คือข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆนั่นคือระบบของการบริหารราชการแผ่นดินที่บอกว่าประเทศไทยนี้ปกครองอย่างไรใช้อำนาจอย่างไรมีการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็กระบวนการตรวจสอบนั้นเนี่ยใครจะทำหน้าที่อะไรได้บ้างแล้วก็ประชาชนจะเข้ามามีส่วนในกระบวนการนี้อย่างไรแล้วนโยบายสาธารณะเนี่ยจะออกมาอย่างไรใครจะเป็นคนคิดแล้วใครจะเป็นคนเอาไปทำแล้วใครจะเป็นคนไปประเมินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาดูแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยทำให้ประชาชนไม่มีความสุขประชาชนมีความขัดแย้งเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงคือปัญหาการทุจริตนะคะงบประมาณที่ลงไปไม่ลงไปสู่ประชาชน 100% ส่วนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองข้าราชการที่ทุจริตนะคะแต่ข้าราชการที่ดีนักการเมืองที่ดีก็มีเยอะแต่บางส่วนไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นประเด็นให้เกิดข้ออ้างในการที่จะมาทำกิจกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตนี้ให้ได้สร้างธรรมาภิบาลให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาคนเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่องไอ้ความเป็นธรรมนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหามากเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ความเป็นธรรมก็คือต้องมีความโปร่งใสมีการมีส่วนร่วมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการต้องมีสำนึกรับผิดชอบนั่นเองก็คือกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะเป็นประเทศไทยที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยและประชาชนมีความสุขจริงๆค่ะที่ผ่านมาเนี่ยความเข้มแข็งเนี่ยจะอยู่ที่ผู้บริหารนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศข้าราชการเนี่ยก็มักจะเป็นผู้อ่อนแอเพราะต้องปฏิบัติตามจากนี้ไปปี58เนี่ยรัฐธรรมนูญที่จะถูกออกแบบมาให้การบริหารราชการแผ่นดินเข้มแข็งเนี่ยนั่นหมายความว่าข้าราชการจะต้องเป็นตัวนำหรือว่าจะต้องมีบทบาทมากข้าราชการก็ต้องเป็นข้าราชการที่ดีค่ะข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีสำนึกรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองสั่งให้ทำไม่ดีเนี่ยข้าราชการที่ดีก็จะไม่ทำที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนยอมทำเพื่อการเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีมาตรการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการปรับโครงสร้างเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนั้นตรงนั้นด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจถ้ามีการกระจายอำนาจให้ประชาชนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดังนั้นคิดว่าตรงนั้นก็จะเป็นกลไกที่จะตรวจสอบถ่วงดุลได้เพื่อประชาชนสามารถที่จะดูแลในบางเรื่องได้ด้วยตนเองการบริการสาธารณะบางอย่างท้องถิ่นทำได้เองเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องปล่อยให้เขาสามารถที่จะเดินไปได้ไม่ต้องคอยไปควบคุมอยู่ตลอดเวลามันต้องเข้าสู่การบริหารธุรกิจแนวใหม่ในเรื่องของการบริการประชาชนไม่ใช่การกำกับประชาชนต้องให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองไม่ใช่เป็นแค่ราษฎรหรือเป็นแค่ประชาชนเท่านั้นซึ่งต้องเป็นวิถีใหม่นะคะตรงนี้ฉันถือว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าในทัศนะของอาจารย์เนี่ยจะให้น้ำหนักเรื่องของการกระจายอำนาจยังให้ความสำคัญของงานในส่วนภูมิภาคหรือว่าในส่วนท้องถิ่นอยู่จากเดิมที่ก่อนหน้านี้เองคสช.อาจจะมีการสะท้อนเสียงว่าปัญหาในภูมิภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆมาจากเรื่องของการทุจริตของท้องถิ่นแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยต้องสามารถแก้ไขได้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขาทุจริตต่อไปนี้ก็จะไม่ให้มีการกระจายอำนาจมันคงไม่ใช่การกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่ดีและต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเราจะต้องมีกลไกที่ไม่ให้เกิดการทุจริตได้ที่สำคัญก็คือต้องให้ประชาชนเนี่ยมีสำนึกของความเป็นพลเมืองแล้วสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของข้าราชการและนักการเมืองได้และสามารถที่จะเอาข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ดีนั้นออกจากตำแหน่งได้ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยนั่นคือกระบวนการถอดถอนแล้วนอกจากนี้เนี่ยสื่อมวลชนต้องช่วยกันนะคะช่วยประชาชนด้วยในการตรวจสอบภาคประชาสังคมก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พลังของภาคส่วนเหล่านี้จะต้องเข้มแข็งขึ้นจะต้องออกแบบให้ภาคส่วนเหล่านี้สามารถที่จะมีที่ยืนในสังคมมากขึ้นจากที่ยืนของพวกเขามีน้อยหรือว่าสื่อก็ไม่ค่อยเป็นกลางถ้าเราจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกมองว่าเป็นรัฐราชการเนี่ย
อาจารย์มองว่ามีความเหมาะสมไหมหรือว่ามันไม่ใช่อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตนี้ค่ะนั้นคิดว่าไม่ใช่นะคะค่ะในความคิดของนั้นเองเนี่ยค่ะรัฐราชการก็คงจะไม่ใช่มันจะต้องเป็นรัฐที่เป็นรัฐแต่ข้าราชการก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสำนึกรับผิดชอบตรงนั้นก็คือเป็นผู้ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกหรือเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้ามาสู่อำนาจหรือเพื่อความร่ำรวยให้กับตัวเองซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ได้แล้วก็บทบาทของข้าราชการนี่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ข้าราชการเขามีศักดิ์ศรีนั่นเองคือนี่คือโจทย์ใหญ่ให้ข้าราชการนั้นมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนั่นคือจะต้องให้กระบวนการเข้าเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของพวกเขาเป็นไปตามความเป็นจริงตามเรื่องของเขาเรียกว่ามีความยุติธรรมที่สุดสำหรับพวกข้าราชการไม่ใช่ว่าใครก้าวข้ามพวกเขาไปทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าด้อยค่าในที่สุดก็พยายามที่จะหาประโยชน์อะไรก็ตามที่จะทำให้ตัวเองก้าวขึ้นไปข้างบนความเหลื่อมล้ำ2มาตรฐานเลือกปฏิบัติมักเป็นคำพูดที่กลุ่มคนเสื้อสีต่างๆเนี่ยออกมาขับเคลื่อนไหวตรงนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องทำยังไงให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมไทยอะแล้วก็ไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมาจากปัญหาฐานรากนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมยันก็ต้องไปแก้ที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องไปแก้ที่เรื่องของระบบการศึกษาเพราะว่าถ้าประชาชนมีการศึกษาสามารถที่จะเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็มีอาชีพมีงานทำก็อย่างน้อยก็มีรายได้รวมทั้งเรื่องของความรู้นะคะที่จะดูแลตัวเองได้นะคะตรงนั้นดังนั้นถือว่าตรงนี้ต้องเร่งทำเพื่อที่จะไปช่วยแก้ความเหลื่อมล้ำเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะถูกนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจเนี่ยใช้ประโยชน์จากความด้อยความรู้ของบางคนเนี่ยนะคะเพื่อเข้าสู่อำนาจคือประชาชนก็จะตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมืออยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่ยึดติดกับระบบเขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะคะจะต้องมีคนคอยดูแลประชาชนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้เขารู้สึกว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็มีกินนะคะมีกินมีใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตจะต้องปฏิรูปในอนาคตฝากแง่คิดให้กับประชาชนนะคะที่เขาเองมีความคาดหวังรัฐธรรมนูญโฉมหน้าในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์หรือว่าการปฏิรูปโครงสร้างหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองให้พวกเขาค่ะอาจารย์ฉันคิดว่าต้องให้โอกาสสปช.นะคะที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็กรรมาธิการยกร่างที่กำลังทำงานอยู่เพราะว่าพวกเราทำงานอย่างเต็มสตรีมเลยนะคะแล้วก็ทุกคนมีความมุ่งมั่นมากสปช.250ท่านกับกรรมาธิการยกร่าง36ท่านเนี่ยนะคะบางส่วนก็เป็นคนเดียวกันนะคะตั้งใจที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตัวเองและพวกเราคำนึงถึงประโยชน์ชาติเป็นสำคัญเราไม่ได้คำนึงว่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเราต้องถามว่าประเทศชาติสังคมส่วนรวมในอนาคตจะได้ประโยชน์อะไรแต่ว่ายังไงก็ตามประชาชนต้องช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลตนเองนะคะปรับปรุงหมายถึงว่าช่วยกันปรับปรุงประเทศไทยนะคะปฏิรูปประเทศไทยให้ไปสู่สิ่งที่เราฝันก็คือสังคมที่เราปรารถนานั่นคือสันติสุขสังคมที่มีสันติสุขแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งดิฉันคิดว่าทุกคนก็โหยหาประชาธิปไตยแล้วในที่สุดไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยแต่มันหมายถึงสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็การมีหน้าที่พลเมืองที่ดีนะคะต้องขอบพระคุณสำหรับโอกาสการสนทนาในวันนี้นะคะอาจารย์